จะมาบวชได้พรรษา3ออกทุดงไปจำพรรษาอยู่บ้านศรีเชียงใหม่ตั้งใจเร่งปฏิบัติเดินโยมนั่งสมาธิบางทีฝนตกก็นุ่งผ้าอาบน้ำเดินโยมนะเสียกไปช่างไปบินจะมาฝนตกไปถือร่มนะโอ้โคลนบ้านศรีเชียงใหม่สมัยนั้นแค่นี้แค่นี้เรียกว่าฝนตกลำบากเราก็ตั้งถือธุดงค์ฉันเฉพาะคนใส่บาตรเท่านั้นน่ะไปบิณฑบาตเขาใส่นี่เท่าไรก็ได้ฉันบางทีบิณฑบาตบ้านนอกไม่ค่อยไม่เหมือนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพบิณฑบาตเลยแต่ถ้าถือธุดงค์หนึ่งมันไม่เคยอดนี่เขาใส่ทั้งกับทั้งหวานซ่องบ้านนอกก็ไม่ใส่เข้าหรือไม่ใส่บาตรบิณฑบาตอะไรตกในบาตรเท่านั้นโดยมากเขานำอาหารไปที่วัดเนี่ยบ้านนอกทีนี้เราไม่เอาเนี่ยอาหารที่เขานำไปเอาเฉพาะที่เราบิณฑบาตในบาตรชอบถือสุดงอย่างนั้นอยู่แต่ปฏิบัติใหม่ๆทีนี้พอไปอยู่ในกลางพรรษาเขามีจดหมายมาบอกว่าโยมพ่อป่วยนะโยมแม่ก็ไม่สบายน้องสาวก็สติไม่ดีเราก็พิจารณา เราก็จะตั้งใจปฏิบัติอยู่แค่ไม่อยากจะกลับบ้านโอ้มารมันเกิดขึ้นแล้วมาตรวจดูใจของเราส่วนอื่นไม่ได้นึกหรือลึกถึงโยมพ่อกับโยมแม่แล้วป่วยทั้งสองคนพี่ชายเขาก็มีครอบครัวไม่มีใครจะมามีพี่ชายแล้วก็มีจะมาแล้วก็มีน้องสาวสองคนน้องสาวก็ยังตอนจะมาบวชเขายังเป็นเด็กพอดีพิจารณาเราจะตอบแทนคุณพ่อแม่เราจะตอบที่ไหนเราจะกลับออกพรรษาแล้วเราจะกลับในกลางพรรษาพิจารณาปฏิบัติด้วยเดินโยมภาวนาพิจารณาเลยเป็นตกลงว่าเราตอบแทนคุณด้วยอมิตรด้วยวัตถุด้วยเนจาแต่เราไม่พ้นทุกข์เราก็ยังเป็นหนี้อยู่อย่างนั้นแหละพ่อแม่เมื่อตราบใดเราปฏิบัติพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นเราจึงจะใช่นี่แล้วเพราะเหตุใดมันอธิบายตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราเกิดเมื่อไหร่เราก็ต้องอาศัยเขาเกิดนี่เราจะเกิดคนเดียวไม่ได้เมื่ออาศัยเขาเกิดเราก็ต้องนี่เป็นนี่แหละที่นี่ก็จะต้องปฏิบัติเราเกิด10ชาติก็เป็นหนี้ทั้ง10ชาติเกิดกี่ชาติก็เป็นหนี้ทุกชาตินี่อย่างเดียวเท่านั้นจะพ้นหนี้คือปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ก็เลยพอยับยั้งจิตใจสงบตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ใจหนึ่งก็อธิษฐานไว้ในใจว่าถ้าหากว่าโยมยังมีบุญมีหนี้อยู่ก็อาการป่วยก็ให้มันเท่าเบาบางพออยู่ได้การกลับเราจะไม่รีบกลับจะเดินทุดงไปพอออกพรรษาแล้วก็เดินทุดงไปทางเหนืออีกเลาะริมแม่น้ำคงไปถึงนักเฟ้งที่ตอนนั้นดงมีแต่เสือมีแต่ป่ารกทางเขตเวียงจันทร์ข้ามไปอยู่ในภูเขาตอนเช้าได้ยินแต่เสียงชนีร้องเราก็พยายามที่ลืมอันยงปล่อยไปทุดงเที่ยวมาตามดับริมแม่น้ำโขงเดินมา
ขึ้นมาพระมีอาจารย์องค์นั้นแต่ก่อนท่านเป็นทหารนะพอดีมาภาวนาจิตใจรวมสงบก็เลยลาออกส่งภรรยากลับพ่อแม่เขาคืนก็เลยมาบวชที่โคราชพอบวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติท่านมาหนองคายจะมาก็เลยขออนุญาตลาหลวงปู่ฟันมาปฏิบัติกับท่านเป็นท่านมาท่านเลยพาเสื้อทุดงเลาะดินแม่น้ำโขงมาอำเภอมาทางหนองคายอำเภอพลพิสัยตลอดถึงไปนครพนมธาตุพนมลงไปถึงอุบลเดินนะก็ไม่ได้คือไม่มีรถมีลาเนี่ยเดินทุดงนั่นน่ะวันกี่กิโลฮะวันกี่กิโลเนี่ยไม่ได้ไปทุกวันก็ไม่เดินรีบร้อนอะไรเนี่ยเพราะมันมีบ้านต่อเนื่องกันก็แถวนั้นตะก่อนมันป่ามันดงมันวิเวกสบายนะน้ำท่าก็สมบูรณ์ก็เดินไปเรื่อยพักบางทีกับบ้านหนึ่งก็อยู่หลายหลายวันก็มีที่ไหนอยู่สบายก็พักอยู่ไปเรื่อยหลวงพ่อฟันไปด้วยฮะหลวงพ่อฟันนำไปด้วยไม่หลวงพ่อฟันไม่ได้ไปตอนนั้นลาท่านยังอยู่โคราชเราอยู่คุกคีอะไรละตอนนั้นตั้งใจนะวัดป่าสละวันอยู่วัดป่าสถานรวมเดินไปธาตุพนมได้ไปช่วยไปไหว้ธาตุเห็นครั้งกำลังปูอันวิหารคดนะแล้วไปช่วยปูท่านตอนนั้นแล้วพักอยู่ในป่าประมาณกี่วันกว่าจะถึงจากน้องกายไปอุบลต้องใส่บ้านตั้งแต่ออกพรรษาจนเดือน3จะถึงอุบลโอ้เดือน3เนี่ยเดือน3ยังอยู่นี่ยังอยู่ธาตุพนมอยู่เดือน4แล้วเดือนอะไรจนไปถึงอุบลเจอมั้งเจอเสียเจอแง่แง่เหมือนได้ยินแต่เสียงร้องเห็นแต่รอยมันก็ไม่อยากพบเราเหมือนกันนะยินแต่เสียงบินทบาทเห็นแต่รอยบางทีก็มันไปกัดวัวมันเสียงร้องวัวแถวนั่งเขาปล่อยเนี่ยหน้าแรงเขาปล่อยตอนเช้าเห็นเขาเหนื่อยมันใส่หวานเป็นไรพระธาตุพนมอายุเริ่มสร้างปีพ.ศ.เท่าไหร่โอ้ตามประวัตินะแต่พระพุทธเจ้านิพพานใหม่ๆไม่กี่ปีพระมหากัสสปะมาสร้างพ.ศ. 2พ.ศ.ในปีนั้นเองว่าพ.ศ. 0นานเลยไม่ลายเราสัมมากัสสปะนำมาที่ท่านอธิษฐานให้กับโยมพ่อโยมแม่ของท่านให้หายป่วยท่านอธิษฐานกับใครอธิษฐานในใจไหมไม่ได้อธิษฐานกับใครตั้งในใจอ่ะพระพุทธรูปไม่ใช่ตรงหน้าล่างกราบพระไหว้พระแล้วจบเหมือนกับอย่างนี้แหละนั่งสมาธินี่แหละแผ่เมตตาทุกวันหรือยังแผ่เมตตาทุกวันแผ่เมตตาที่ต้องกวดน้ำผู้อื่นกวดน้ำใจหนึ่งนะแต่ว่าแผ่ทุกวันนะเวลานี่ตอนหยุดทั้งสรรพบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั่วเบื้องบนอกนิทาพรหมเบื้องล่างไอ้ฤาษีมหานรกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแสนโกรธจักรวาลแผ่เมตตาอยู่เสมอทุกครั้ง
แล้วได้ข่าวโยมไหมไปถึงนครพนมแล้วได้ข่าวโยมพ่อโยมแม่เป็นไงได้ข่าวแล้วก็พระมนาสิบสองแล้วก็เดินไปเรื่อยจนไปถึงอุบลไปถึงอุบลพอไปอาจารย์มหาปิ่นอาจารย์มหาปิ่นน้องอาจารย์สิงห์ไปพบท่านอยู่นั่นท่านถามไปกราบมาไปไหนบอกว่ามาจากจังหวัดหนองคายออกไปเที่ยวอ่ะได้ไปฟังเทศหลวงปู่มั่นไหมบอกว่าไม่ได้ไปดูท่านดูท่านทีเลยไปเที่ยวหาอะไรแล้วก็จะไปฟังเทศไปอบรมครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระที่สำคัญเท่าไหร่มันก็อาจารย์ทั่วไปนะก็เลยเราก็ไปมีอาจารย์อยู่แล้วเราก็ปฏิบัติตามอาจารย์ไปพอถึงมุกดาหารก็เลยแยกจากอาจารย์นั้นเราก็มีเพื่อนไปกับเพื่อนอีกสององค์ชื่ออินตาไปด้วยกันไปท่านก็ดุพอรู้ว่าท่านดุเราก็รักษาใจของเราเพราะเรากำลังปฏิบัติอยู่นั่นท่านดูใจของเราแบบนี้เด็กท่านดูอะไรก็เรายอมให้ท่านดูนี่พอท่านพูดเสร็จแล้วท่านว่าไปถึงบ้านหรือยังบอกก็ยังไม่ได้ก็โอ้โยมของท่านป่วยมากตายหรือยังก็ไม่รู้ไว้งั้นสั่งมากับผมคือตอนนั้นเขานิมนต์ท่านไปเทศที่บ้านนิมนต์ก็ทำบุญนิมนต์ท่านไปเทศตอนนี้ยังไปจะไปเมื่อไหร่ท่านไปแล้วทีนี้ก็ผมจะพักมีแรงสักหน่อยนะก็โบสถ์แรกจะไปท่านบอกว่านี่ไปนะท่านที่แรกผมไม่ได้คิดว่าจะเจ็บมีเท่าไหร่ท่านพูดอย่างนั้นแล้วของท่านก็เลยไปพอไปถึงโยมยังอยู่โยมพ่อก็เป็นฝีขอบทวารหนักตรงนี้หายตรงนี้เป็นตรงนี้หายแผลรักษาเท่าไรก็ไม่หายมันซึมจะก็ไม่ปวดเท่าไรจะมันเปียกซึมออกอยู่โยมผู้หญิงโยมแม่ก็บวมตอนสมัยนั้นสมัยสงครามใหม่ๆยาก็ไม่มีเราก็มีจะเที่ยวสะดงเงินทองที่จะช่วยรักษาโยมก็ไม่มีก็ได้แต่เอาหาหลักไม้หาเก็บนี่ต้มให้โยมอาบโยมแม่ก็เลยหายไปทั่วผมก็พอดีโยมพ่อเอาไปให้ตอนนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีแต่อนามัยก็เลยไปให้เขารักษาก็ไม่หายไปปีนั้นเลยได้จำพรรษาอยู่ที่สุรินทร์หลวงปู่พ่อดีไปถึงนั่นหลวงปู่ฟันจากโคราชมาพักอยู่สถิตก็ได้ไปพบกันอยู่นั่นไปพบที่สุรินทร์พบกูพอดีไปพักอยู่กับท่านเอาโยมไปให้มอรักษาพักอยู่กับท่านก็เลยจะได้ตั้งวัดโยธาประสิทธิ์ที่โยธีกรุงเทพเกษตรทุกวันนะที่หลวงปู่ฟันไปตั้งพระโกศลมาเป็นวัดโยธาวัดนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ไปสามหมอจะว่าหมอไม่พูดถึงว่าท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเท่าที่ท่านชาวบ้านธรรมดาได้ยินว่าพ่อแม่ป่วยแต่ไม่ยอมไปทางโลกก็ถือว่าอะไรนะเลือกคุณโอ้โหใส่ดำยิงแม่ป่วยแย่อยู่แล้วได้ข่าวยังก็เที่ยวไปโน่นไปนี่ทางโลกก็เหนื่อยนะแต่ทางธรรมะไปรุ่งเลยเอาไปรักษาอยู่โยมหายาหาอะไรให้ที่โยมก็ไปหายโยมแม่เลยหายการมาหายโยมพ่อพออยู่จำพรรษาอยู่นั้นพอจะออกพรรษาแล้วระลึกถึงตีนลงที่อาจารย์หาปิ่นที่ดุเราให้ไปฟังเทศอาจารย์มันยังติดใจอยู่นะเราคิดว่าอาจารย์มันต้องเป็นพระที่สำคัญแน่นอนท่านจึงดุเราถึงขนาดนี้ท่านดุหนักนะไม่ใช่นี่ขึ้นขำหาว่าเราไปเที่ยวหาแต่ตอนนั้นเราก็ยังนุ่มอยู่หาว่าเราไปเที่ยวหาแต่ผู้หญิงผู้สาวเที่ยวเล่นท่านก็จับโยนนะ
เกิดความจริงเราไปตั้งใจภาวนาจริงๆไม่ได้เลยตั้งใจอย่างนั้นนะตลอดมาปฏิบัติมาตลอดแต่สติเราดีถึงขนาดนั้นเราก็ไม่เสียเรายังสบายอยู่พอดีอยู่รักษาโยมแม่ก็ดีขึ้นหรือโยมพ่อไม่หายก็เลยพูดกับโยมพ่อไม่สมาจะต้องไปอีกโยมพ่อเลยไม่ว่าหรือยากก็เลยมีก็ออกคือลงเดินพอดีเดินเมษาเดินสภาหรือเมษาเนี่ยออกจากบ้านเดินทุดงมาทางผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดลัดมาสกลนครหนาวหลวงปู่มั่นพอเดินมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดพอดีเตรียมเข้าพรรษาก็เลยเข้าพรรษาอยู่ที่นั่นเห็นว่าป่าเนื้อร่มเริ่มดีนี่ดีก็เลยเข้าพรรษาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นจำพรรษาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อาจารย์สมชายไม่ใช่เตียงเขาเอาเด็กสมชายเขาเอามามอบให้ผมอะจะเป็นเด็กนั่นสมชายเขาสุกิมผมหลุดทุกขัดหน้าขัดอะไรพาไปบวชวัดหนองบวชเป็นเนรแล้วก็ได้ออกทุดงไปด้วยการไปหาหลวงปู่มั่นก็ไปอยู่วัดป่าโพธิ์ก็ไปบวชเป็นพระอยู่ครับประโยคหลวงปู่ฟันพอดีหลวงปู่ฟันก็เดินทางสุดไปอุบลจากอุบลก็เดินมาอยู่ที่นั่นด้วยกันอีกอาจารย์สมชายได้ที่นั่นได้เนรสมชายมาบวชแล้วก็พาเดินทุดงไปเพราะจำพรรษาอยู่ร้อยเอ็ดวันหนึ่งนิมิตปรากฏว่าตำรวจก็นี่แหละเขายิงมาถูกโยมพ่อเราก็คิดโยมพ่อท่านจะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งแต่ข่าวนี้ไม่ส่งจดหมายนะเพราะถ้าส่งข่าวเขารู้จักแล้วก็ตอบมาเราไม่ยุ่งไม่ส่งจดหมายไม่บอกเลยไม่บอกข่าวเลยทำพรรษาอยู่ร้อยเอ็ดออกพรรษาแล้วกระถิ่นเสร็จแล้วก็ออกเดินทุดงอีกลัดมาทางกาฬสินธุ์ลัดมาเดินแดงคืนข้ามภูเขาข้ามเนินไปถึงบ้านโคกมะนาวก็ไปพบอาจารย์กูพบบ้านโคกมะนาวอาจารย์กูอยู่นี่แหละจะไปหาท่านเลยไปพักอยู่กับท่านก่อนไปพักอยู่ตอนนั้นมันออกพรรษาตอนเริ่มฤดูหนาวนี่ไปอยู่ในป่าปรากฏอยู่ในหนาวตอนเช้าเนรสมชายต้มน้ำสลับให้ล้างหน้าน้ำต้มยังไงรถไฟมันไหม้เอาไม้มาตอกทำหลักนะสักตอนเสาครับต้มทำยังไงวะน้ำร้อนมันหกลวกขาเนี่ยจังเนี่ยโอ้โหรถแรงน้ำร้อนกำลังเดือดนะก็เลยขาพองเลยอยู่รักษาการอยู่นานทั้งหลายวันจนได้เข้าไปหาหลวงปู่มั่นเป็นขาเป็นสมชายหาหลวงปู่มั่นแล้วก็ไม่ส่งข่าวที่นี่พอดีตามนี่ยมพ่อตายตอนอาตมาอยู่ในเอกามัสสานะที่ร้อยเอ็ดแต่อาตมาไม่บอกข่าวพอที่นี่พอออกพรรษาแล้วเน้นจากโคราชติดตามหลวงปู่ฟันมาอยู่วัดป่าภูธรมาได้สองปีปีที่สามนี่แหละเน้นนั่นอายุครบบวชเป็นพระหลวงปู่ฟังเลยให้สมาพานเองไปบวชที่โคราชรับทางญาติญาติเขาบอกส่งไปญาติข่าวบวชเป็นพระขอให้เขาให้แม่กลับมาบวชเองครับก็เลยหลวงปู่ฟังสระไม่ได้มาสมาเลยพามาเดินเอาเดินไม่ไม่คือนี่คือเล็กไม่เดินขึ้นรถไฟพอเ
พอมาถึงโคราชไปพบพระหลานชายอยู่ที่วัดป่าสัทธารวมโอ้เขาดีอกดีใจมากราบกว่าโยมแม่ร้องไห้ทุกวันทุกวันเลยบนบานเชิงวุฒิเทวดาไปอยู่ที่ไหนโยมพ่อตายมาดูจะเห็นพระเหลืองๆเดินอินทบาทหน้าบ้านก็ร้องไห้บอกอันนี้มนที่มนกลับเราพิจารณาตายจะตายไปแล้วเราจะกลับไปทำไมนะจะไปช่วยอะไรเราช่วยไปยังมีชีวิตอยู่นะที่ช่วยได้ไม่ตายไปแล้วเราจะไปทำไมพิจารณาอยู่นั่นถามตัวเองจะไปทำไมพอพิจารณาไปมา